สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะที่จะอธิบายเรื่อง unsupervised learning นะคะหรือ clustering นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะอธิบายทั้ง2เรื่องเลยของ clustering นะคะก็คือ k-mean clustering กับ agglomerative clustering นะคะ k-mean clustering เนี่ยก็คือการ cluster data ที่แบ่งกลุ่มออกจากกันชัดเจนส่วนagglomerative หรือ hierarchical clustering ก็คือการแบ่งกลุ่มแบบ hierarchy นะคะเดี๋ยวจะอธิบายทั้ง2คลิปนะคะทั้ง2หัวข้อเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะวิธีการเปิด Jupyter Notebook นะคะก็คือเราก็เปิด Anaconda พร้อมนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ตัว Jupyter Notebook อยู่นะคะอันนี้เราก็อยู่ที่ Desktop นะคะแล้วก็ Python เข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง CD Notebook นะคะไฟล์ที่เราสร้างไว้ก็จะมีตัว Python Overview แล้วก็ Python Graph นะคะณตำแหน่งเนี้ยเราจะเก็บตัว IPYNV ไว้นะคะแล้วก็พิมพ์คำสั่ง Jupyter เว้นวรรค Notebook นะคะเพื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่เราเห็นเมื่อมีไฟล์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่นะคะและเราก็เลือก Python 3นะคะเราจะทำการclustering กันนะคะคลิปแรกเราจะทำ k-mean ก่อนนะคะเราก็สร้างตัวไฟล์ไว้ว่าเป็น clustering นะคะแล้วก็แก้หัวข้อเป็นClustering with k-mean เราจะเริ่มอ่าน data เข้ามานะคะตอนอ่าน data เนี่ยเราใช้ library ที่ชื่อว่า panda นะคะ import panda as pd นะคะแล้วเราก็อ่าน data เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร df นะคะ panda readCSV ไฟล์ที่เราเก็บเนี่ยเราขอดูนิดนึงเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ dataset นะคะโฟลเดอร์ dataset เรามี data หลายอย่างมากเราจะใช้ data recipe นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะมาดูว่า data recipe เราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะมีการแยกเดี๋ยวเราขอนับdf จุด type แล้วก็ value count อันนี้จะเป็นการนับว่า data เราเนี่ยมีสัดส่วนส่วนผสมของคัพเค้กกับมัฟฟินเท่าไหร่นะคะมีอย่างละ99เท่ากันแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าถ้าเราดูตามสัดส่วนเนี้ยเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือมัฟฟินหรือมันคือคัพเค้กอันนี้มันคือมัฟฟินหรือคัพเค้กเพราะว่าถ้าดูจากสัดส่วนจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันหน้าตาของคัพเค้กกับมัฟฟินก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการแยกคัพเค้กกับมัฟฟินออกจากกันโดยใช้คัสซิงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเคมีคัสซิงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว type เพราะฉะนั้นเราจะเอา type ออกนะคะเราก็จะขอ copy ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้ df1 กันนะคะ df1 เนี่ยเราจะทำการ drop ตัว column ที่ชื่อว่า type ออกนะคะ drop เสร็จแล้ว in paste ด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรพารามิเตอร์อะไรให้เราใช้บ้างเราก็เลือกกด Ctrl Shift Tab นะคะก็จะเห็นว่า in paste ก็คือการเอาคอลัมน์นั้นออกแล้วก็แก้ไขทับเข้าไปในตัวแปร df เลยนะคะเราก็ in paste เท่ากับ true นะคะโอเคเพราะฉะนั้น df 1.head เนี่ยก็จะไม่มี type แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองพอต data กันมาดูนะคะการพอดกราฟเนี่ยเงื่อนไขนิดนึงของการพอดกราฟก็คือมันเป็นข้อจำกัดว่าเราพอดได้เฉพาะแกน x แกน y
แต่ Data เราเนี่ยมันมีหลายคอลัมน์มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8คอลัมน์ซึ่งเฉพาะทั้ง8คอลัมน์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูทีละ2คอลัมน์นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะดูเฉพาะชูการ์กับบัตเตอร์ก่อน2คอลัมน์นี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเราก็ลองพอดกราฟเลยนะคะวิธีการพอดกราฟก็เราใช้ matplotlib เราก็ต้อง import matplotlib.pypod add plt แล้วก็อย่าลืม matplotlib inline ด้วยให้แสดงผลที่ในไลน์นี้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะทำการพอดกราฟเลยนะคะการพอดกราฟเนี่ยเราก็บอกว่า plt จุด pod อันนี้คือ pod โดยใช้ matplotlib วิธีการ pod โดยใช้ matplotlib เนี่ยเราก็ใส่ค่าแกน x กับแกน y เข้าไปเราใส่แกน x ก่อนนะคะแกน x เราเป็นชูการ์ละกันนะคะแล้วก็ df ชูการ์แกน y เราเป็นบัตเตอร์และเราพอตโดยใช้เป็นตัว scatter plot ก็เป็นตัว o นะคะ marker เป็นตัว o โอเคเราพอตแบบนี้ก่อนนะคะมันมีเส้นมาให้เราด้วยซึ่งการพอตเส้นลักษณะเนี้ยมันไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ว่าเราไม่ต้องการเส้นเราก็ ls เท่ากับ none ก็คือไม่มีเส้นนะคะก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แบ่งว่าอะไรเป็นมัฟฟินหรืออะไรเป็นคัพเค้กเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองทำคลัสเตอร์ดูนะคะวิธีการทำคลัสเตอร์เราก็ฟอร์มเราจะใช้ไลบรารีของscikit-learn นะคะscikit-learn.clustering แล้วก็ import k-mean นะคะ import k-mean no module name clustering cluster เฉยๆหรือเปล่าอ่ะโอเคform sklearn จุด cluster แล้วเราก็ import k-mean นะคะก่อนอื่นเราก็กำหนด k ก่อนว่าเท่าไหร่สมมุติว่าเราไม่รู้ว่า k เท่าไหร่เราก็กำหนดเบื้องต้นไปเป็น k เท่ากับ2ก่อนนะคะและเราก็จะเอาโมเดลสร้างตัวแปรมานะคะโมเดลเนี่ยมาทำการ learn กับ data df1 ของเรานะคะก็ k-mean จุด fit กับdf1 จริงๆ df1 เนี่ยเราจะฟิตเอาเฉพาะแค่ชูการ์กับบัตเตอร์ก่อนก็ได้นะคะอันนี้บอกว่า missing parameter x อ๋อเราลืมประกาศ k-mean ขึ้นมาเป็น object นะคะก็ขอเพิ่มขึ้นมา1อันนะคะเราบอกว่าโมเดลเคมีเราเนี่ยมี n cluster default คือ8แต่เราไม่ต้องการ default เราคือ n คือ k แล้วเราก็ทำโมเดลจุด fit นะคะโอเคเราใส่เป็นแบบนี้โมเดลจุด fit แล้วก็ตามด้วย data นะคะโอเคก็จะเรียนรู้ละโมเดลเนี้ยจะเรียนรู้ด้วย k-mean โดย n k เท่ากับ2เราเอาโมเดลมาฟิตเลยนะคะฟิตคือการเรียนรู้กับ data ที่เราใส่เข้าไปนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าที่มันเรียนรู้มาเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างหรือคลัสเตอร์ไหนบ้างเราก็ใช้ label เติม s แล้วก็ underscore ก็จะเห็นว่า1
11011100เนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มที่มันแบ่งออกมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการดูว่า data ไหนที่เป็นกลุ่ม1 data ไหนที่เป็นกลุ่ม0บ้างนะคะเราก็จะใช้วิธีการพลอตกราฟเราจะพลอตกราฟแบบนี้ถ้ากราฟไหนที่เป็นกลุ่ม1ให้เป็นสีแดงกราฟไหนที่เป็นกลุ่ม0ให้เป็นสีน้ำเงินลักษณะนี้นะคะเราก็จะสร้างตัวสีไว้ก่อนนะคะเรามี2กลุ่มเราก็ใส่สี2สีสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะวิธีการพลอตกราฟเราก็ for i in model จุด label แล้วเราก็ลองปริ้น i ก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามันมีชื่อกลุ่มออกมานะคะทีนี้เราต้องการ index ด้วยแล้วก็ idx in enumerateโมเดลตัวนี้นะคะ print i อีกทีหนึ่งโอเคเราจะมาดูว่ากลุ่ม1เราจะมาดูว่า df1 ที่เป็น sugar เนี่ยคืออะไรแล้ว df1 ที่เป็น butterคืออะไรนะคะแล้วก็ปริ้น i ออกมาดูอันนี้มันปริ้น sugar ก่อนนะคะแล้วก็ปริ้น butter แล้วถึงจะปริ้นโอเคเราต้องใส่ตัว IDX เข้าไปด้วยนะคะอันนี้มันปริ้นมาทั้งหมดเลย IDX โอเคเราก็จะได้แบบนี้ว่า Sugar 3ใส่ไป3ช้อนใส่ในไป7ช้อนมันก็คือ Cluster 1ถ้าใส่ Sugar 12ในไป6ก็ยังเป็น Cluster 1แต่ถ้าใส่ Sugar 18ใน6เป็น Cluster 0ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะพอดกราฟนะคะเอาข้อมูลนี้ไปพอดกราฟวิธีการพอดกราฟเราก็ใช้คำสั่งเดิมนะคะคำสั่งเดิมนี่ตัวพอดกราฟขอ copy มาเลยนะคะพอดกราฟลักษณะนี้ซึ่งเราต้องบอกด้วยว่า idx พิมพ์มาทีละตัวและ marker เป็น0สีที่ต้องการใส่เราต้องการแยกสีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสีที่ต้องการใส่เนี่ยถ้าเป็นคัสเตอร์0ก็ให้ใส่สีเรดถ้าเป็นคัสเตอร์1ให้ใส่สีบลูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกข้อมูลตาม index นะคะเราก็ color ตามด้วยตัว i color เติม s โอเคเราก็จะได้แบบนี้แล้วคัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มคัสเตอร์0จะเป็นสีแดงคัสเตอร์1จะเป็นสีน้ำเงินก็จะเห็นว่ามันแบ่งกลุ่มแบบนี้เราจะเห็นว่าถ้าใส่น้อยๆขนมอะไรที่ใส่น้อยๆใส่น้ำตาลน้อยใส่บัตเตอร์น้อยก็จะอยู่กลุ่ม1แต่ถ้าใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็ใส่บัตเตอร์ก็เยอะด้วยหรือใส่บัตเตอร์นะคะแต่ใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยก็จะอยู่กลุ่ม2อันนี้คือเราแบ่งด้วยแบ่งด้วยน้ำตาลกับบัตเตอร์นะคะแต่เรามาดูความจริงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วความจริงเนี่ยมันแบ่งแบบไหนนะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าไอ้ตัวไทยจับไทยได้ไหมคะ df จุดไทยเนี่ยค่ะอันนี้คือผลเฉลยของเรานะคะเราจะแปลงค่ามัฟฟินกับคัพเค้กเนี่ยให้เป็นตัวเลข0กับ1ละกันนะคะเราก็สร้างลิสต์ขึ้นมานะคะเช่นเป็นลิสต์ของ A ใช้แมป
ลัมดา x โดยที่ x เนี่ยเป็น1 if x เท่ากับ muffin แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็น0ลักษณะนี้นะคะและค่าที่เราใส่ไปก็เป็นตัว df จุด type โอเคเราจะได้ลิสต์ของ a มาแล้วนะคะก็คือเป็น111000เดี๋ยวเราจะมาพล็อตกราฟนะคะก็แค่เปลี่ยนจากตรงนี้ตอนแรกมันเป็นผลเฉลยใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็น a แทนนะคะ a คือตัวที่เป็นของจริงที่มันทำการแบ่งไว้ว่าเป็นมัฟฟินหรือคัพเค้กนะคะก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้ซึ่งจริงๆก็จะใกล้เคียงกันนะคะถ้าอันนี้ก็คือกลุ่มเนี้ยเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกลุ่ม1คลัสเตอร์0อันนี้เป็นคลัสเตอร์1แต่ถ้าเราแบ่งตามความเป็นจริงเขาจะแบ่งแบบนี้อันนี้คือกลุ่มของอะไรเอ่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือกลุ่ม2เพราะฉะนั้นอันนี้คือคัพเค้กอันนี้คือมัฟฟินก็จะเห็นว่าคัพเค้กเนี่ยใส่เนยกับน้ำตาลน้อยกว่าคัพเค้กโทษทีกว่ามัฟฟินอันนี้คือมัฟฟินมัฟฟินใส่เนยกับน้ำตาลเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ากินมัฟฟินก็อ้วนกว่าแน่นอนนะคะอันนี้คือการทำเคมีคัสเซอร์ลิงถ้าเราอยากรู้อีกว่าเอ๊ะแล้วจุดศูนย์กลางของกลุ่มอยู่ที่ไหนจุดศูนย์กลางของกลุ่มอยู่ที่ไหนนะคะเราต้องทำจากตัวที่เราคัสเตอร์จริงๆนะคะตัวที่เราคัสเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวขอลบอันนี้ออกก่อนนะคะอันนี้สิ่งที่เราทำคัสเตอร์ไว้เรามาดูจุดศูนย์กลางของกลุ่มนะคะเราก็โมเดลจุดคัสเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เติม s โอเคคัสเตอร์เซ็นเตอร์จะเห็นว่ากลุ่มที่0เนี่ยเซนทอยจะอยู่ที่21กับ12ส่วนกลุ่มที่1จะอยู่ที่6กับ7เดี๋ยวเราจะพอดกราฟกันนะคะก็ขอ copy โค้ดนี้มานะคะโค้ดเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเราจะพอดเซนทอยเข้าไปด้วยเราก็ for i in ตัวนี้เลยค่ะ cluster center แล้วก็ plt จุด pod เราจะพอด i ที่0 i 0คือเวลาปริ้นไอเนี่ยมันจะปริ้นมาทีละกลุ่มนะคะกลุ่มของเซนทอยชุดที่1กับกลุ่มของเซนทอยชุดที่2ทีนี้เราจะเอาเฉพาะตัวแรกก่อนก็คือเราก็เรียกเป็น i 0ตัวที่2คือ i 1และเราก็บอกว่ามาร์กเกอร์เราเนี่ยไม่เป็น0แล้วเดี๋ยวสับสนมาร์กเกอร์เราเป็น x สีขอเป็นสีดำจะได้แตกต่างกันแล้วก็ ls เท่ากับ none ด้วยนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้แหละโอเคแต่ทีนี้คือความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่า k ควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะคะเราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งเข้ามาช่วยนะคะคือการคำนวณหา intra distance นะคะก็คือdistance ภายในกลุ่มตัวเองเนี่ยควรจะน้อยๆนะคะซึ่งเราจะแทนมันด้วย WCSS ก็คือ within cluster sum square นะคะอันนี้เรากำหนดเป็น least wide นะคะเราก็ for i in length สมมุติว่าเราให้มันวนตั้งแต่1ถึง10แล้วกันดูว่าค่าไหนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเราก็ใช้โมเดลเท่ากับk mean n cluster เราเนี่ยเท่ากับจำนวน i ที่มันวนแต่ละรอบนะคะและเราก็จุด fit กับ data ที่เราเอาตัว type ออกนะคะ
แล้วเราก็เก็บค่า error ไว้ที่ WCSS นะคะโดยที่ค่า error เนี่ยเราก็จะ append ค่า error ไว้นะคะซึ่งค่า error เราเรียกว่า models แล้วก็จุด in .ts ประมาณนี้นะคะ encaster เติม s ด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะได้ WCSS ออกมาแล้วนะคะอันนี้คือ distance ของค่า k เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กลุ่มนะคะถ้าอยากได้10กลุ่มก็เปลี่ยนเป็น11นะคะโอเคก็จะได้ค่า WCSS ออกมาเราจะเอา WCSS เนี่ยไปพอตเป็นกราฟดูนะคะพอต WCSS นะคะง่ายๆเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะก็จะได้ elbow graph ลักษณะนี้นะคะซึ่ง elbow graph คือกราฟที่ใช้พิจารณาว่าค่า k ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเราเจอจุดหักศอกเมื่อไหร่ที่เราเจอจุดหักศอกเนี่ยก็ถือว่าค่า k นั้นเป็น k ที่เหมาะสมเช่นอันนี้จาก1มาจาก0มา1เนี่ย distance ลดลงมาเยอะมากจาก1ไป2ก็ยังเป็นกราฟหักศอกอยู่จาก2ไป3ความชันของกราฟไม่ลดลงเท่าไหร่จาก3ไป4เริ่มลดลงนิดนึงละจาก4ไป5เริ่มลดลงเรื่อยๆเราเห็นว่าจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ก็คือระหว่าง3กับ4เนี่ยมันจะหักศอกลงประมาณครึ่งนึงหรือเล็กน้อยนะคะก็จะช่วงนี้หรือบางคนจะบอกว่าเอาช่วงนี้ก็ได้5จนถึงกราฟที่มันแบบใกล้จะเป็นเส้นตรงแล้วนะคะอันนี้ก็คือการทำ K-mean clustering นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การทำ hierarchical clustering กันนะคะขอเพิ่มหัวข้อนะคะเป็นhierarchical clustering นะคะhierarchical clustering เนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นเดนโดแกรมนะคะว่ากลุ่มไหนอยู่ใกล้กับกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะเราขอตอนนี้เรามีตัวแปร df1 อยู่นะคะ df1.h ดูโอเคมีแบบนี้มีหลายคอลัมน์ซึ่งไม่มีตัวท้ายแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนทำ K-mean clustering ของตัว morphing กับ cupcake เนี่ยตอนที่เราฟิตตรงเนี้ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องฟิตแค่2คอลัมน์นะคะเราสามารถใส่ df1 เข้าไปเลยได้เลยนะคะในตัว clustering K-mean เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้หลายๆ attribute พร้อมๆกันเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพอตออกมาได้ในหลายมิตินะคะก็เลยลองทำตัวอย่างให้ดูเป็นชูการ์กับบัตเตอร์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะคะมันจะมีอีกวิธีนึงก็คือการทำ PCA คือการลดดิเมนชันเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของการทำ PCA ดูนะคะวันนี้มาต่อที่ตัว hierarchical ก่อน hierarchical เนี่ยเราก็ import ตัวใส่พายเข้ามานะคะจุด cluster อันนี้เราจะใช้ไลบรารีอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะที่จะทำ hierarchical ให้เรา hierarchy แล้วเราก็กำหนดชื่อเล่นเป็น shc นะคะก็คือใส่พาย hierarchical clustering นะคะแล้วเราก็พอตกราฟเลยนะคะกำหนดก่อนว่าฟิกเกอร์ไซส์ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะลองกำหนดไว้ก่อนสัก10กับ7ละกันนะคะ10กับ7ฟิกเกอร์ไซส์เราเป็น10กับ7เราก็พอตกราฟนะคะเดนโดแกรมเดนโดแกรมนะคะเราจะใช้ไลบรารี
hc ตรงนี้นะคะทำการหาลิงก์ให้เรานะคะใส่ data เข้าไปนะคะแล้วก็ method ข้างในเนี่ยมันมีหลาย method นะคะก็คือเราจะเป็น single link complete link average link หรือว่าอะไรแล้วก็ matrix เนี่ยคำนวณแบบ Euclidean distance นะคะเราลองเป็น single link ก่อนนะคะsingle link น่าจะเป็นตัว s โอเค s เล็กโอเคเราก็จะได้ hierarchy มาแบบนี้นะคะก็คือกลุ่ม1กับกลุ่ม4อยู่ใกล้กันเออ0กับ4อยู่ใกล้กันแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็ขยับไปที่กลุ่ม1กับ3อยู่ใกล้กับ6แล้วก็กลุ่มเนี้ยอยู่กลุ่มเดียวกันเราก็ต้องอ่านกราฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เรียกว่ากราฟเดนโดแกรมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วเนี่ยการทำคัสเซอร์ลิงหรืออันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเนี่ยคลิปที่อธิบายไปเนี่ยมี2วิธีก็คือเคมีคัสเซอร์ลิงก็คือการจัดกลุ่มลักษณะนี้แบ่งกลุ่มออกมาเราก็จะได้เซนทรอยวิธีการหาเคมีคัสเซอร์ลิงก็ใช้ยูคิเดียนดิสแทนซ์ในการวัดระยะห่างระหว่างจุดนะคะอีกวิธีหนึ่งก็เป็น hierarchical ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น dendrogram นะคะก็คือเป็นกราฟที่บอกว่าข้อมูลชุดไหนอยู่ใกล้กันและอยู่ใกล้ชุดไหนเข้าไปอีกเป็น dendrogram ลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะขอจบคลิปการทำ clustering ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมาอธิบายเรื่องของการทำ PCA นะคะ